สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะคือว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าการกินเยอะๆเนี่ยมันมีผลเสียเพียบเลยคือมันมียังไงบ้างคะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะได้ครับหน้าที่นี้ขอผมอธิบายให้เห็นภาพเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆดีกว่านะครับกระเพาะอาหารของคุณเราจะมีความสามารถที่ยืดหยุ่นได้เปรียบเสมือนอย่างยืดโดยจะมีขนาดเท่ากับมื้อที่กินมากที่สุดถ้าหากเรามีพฤติกรรมการกินเบิ้ลในแต่ละมื้อเป็นประจำหรือกินอาหารมากขึ้นในแต่ละมื้อไปเรื่อยๆกระเพาะอาหารก็จะขยายตัวตามไปด้วยเมื่อไรมื้อใดที่กินน้อยก็จะทำให้เกิดการหิวเร็วขึ้นเพราะยังเหลือพื้นที่ในกระเพาะให้ใส่อาหารเพิ่มเข้าไปอีกผลที่ตามมาก็คือจะทำให้เกิดสัดส่วนของอาหารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายไปสะสมในรูปแบบของไขมันทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาและยังเป็นโรคอ้วนลงพุงได้อีกด้วยนั่นเองครับก็ให้ดูง่ายๆนะครับถ้าเราแบ่งมื้ออาหารนะครับมื้อเช้ากินสัก 25% นะครับสายๆกินได้อีกสัก 10% กลางวันกิน 30% นะครับแล้วก็บ่ายๆกินสัก 10% แล้วตอนเย็นที่เหลือก็อีก 25% ก็รวมได้ 100% พอดีค่ะนี่ก็จะเห็นว่าทั้งวันเนี้ยกระเพาะก็จะขยายหรือคลากไม่เกิน 30% นะครับนี้เราก็กินอย่างนี้นะครับก็ไม่คลากเกินแล้วกระเพาะที่คลากใหญ่อยู่แล้วนะถ้าเรากินปริมาณลดลงนะครับนะกระเพาะมันก็จะปรับตัวหดเล็กลงมาได้เอ๊ะแล้วแบบนี้คุณหมอมีอะไรแนะนำพวกเราไหมคะว่าการแบ่งสัดส่วนการกินที่ถูกต้องเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างคะอ๋องี้เราก็สามารถแบ่งได้นะครับนะเช่นเราบอกว่าเรากินอาหารเช้า 25% นะครับนะก็อย่าเพิ่งกินขนมนะครับนะเก็บไว้ก่อนกินของจำที่จำเป็นก่อนขนมแล้วก็แบ่งมากินตอนสายๆที่บอกว่าเป็น 10% นะครับแล้วก็ได้กินของที่เราต้องการด้วยแล้วก็ได้พลังงานไม่มากเกินไปด้วยก็เป็นวิธีแบ่งเนาะที่ถูกต้องสัดส่วนนิดนึงยังไม่หมดแค่นี้นะครับพรุ่งนี้คุณหมอยังมีความรู้ดีๆมาบอกต่อกันอีกด้วยครับ